วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานๆก็จะมาทำเมนูอิตาเลียนโซดาค่ะซึ่งวันนี้นะคะอิตาเลียนโซดาของเราก็จะทำน้ำโซดาเองด้วยนะจะบอกว่าทำง่ายมากๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะและวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องทำโซดาที่ทำได้ง่ายๆให้กับคนไหนที่สนใจอยากจะได้เครื่องทำโซดาหรือว่าร้านไหนอยากจะมีเครื่องทำโซดาติดร้านไว้นะคะไว้สำหรับทำเมนูโซดานะคะจะบอกว่าทำง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของเครื่องทำโซดากันก่อนเลยนะคะสำหรับเครื่องทำโซดาวันนี้เราใช้เครื่องทำโซดาดิงเมดรุ่น DM666 ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำโซดาแบรนด์จาก USA และมีสาขาทั่วโลกมากกว่า11ประเทศค่ะและได้รับการรองรับจาก USA รวมไปถึงการรองรับตัวเครื่องที่ได้รับมาตรฐานและความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับถังก๊าซค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นถังก๊าซ CO2 ผลิตในประเทศไต้หวันที่ได้รับการรองรับจากอเมริกาและยุโรปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ 99.95% ค่ะและมีใบรองรับ FSSC 22,000 ว่าเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถดื่มได้ค่ะใช้ง่ายสะดวกปลอดภัยแน่นอนค่ะถังก๊าซขนาด850กรัมถ้าเทียบกับน้ำโซดาเป็นขวดๆนะคะสามารถทำน้ำโซดาได้ถึง200ขวดเลยนะเหมาะสำหรับร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือว่าร้านน้ำต่างๆหรือแม้กระทั่งจะซื้อมาทำกินเองที่บ้านก็ได้นะคะเครื่องเดียวจบไม่ต้องซื้อโซดาเป็นลังๆอีกต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแล้วก็มาทำน้ำอิตาเลียนโซดาไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะทำน้ำโซดาก่อนเลยนะคะตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ให้เราหมุนด้านบนของตัวเครื่องหรือว่าหัวตัวเครื่องค่ะหมุนไปด้านข้างแบบนี้นะคะเขาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะเราก็สามารถดึงหัวของเขาออกมาแบบนี้ได้เลยนี่เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตรงรูตรงนี้นะคะก็ไว้สำหรับใส่ถังก๊าซนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ถังก๊าซกันเลยค่ะสำหรับถังก๊าซนะคะเขาก็จะมีฝาปิดมาแบบนี้นะคะเราก็จะดึงฝาเขาออกก่อนเลยค่ะแล้วก็นำหัวของตัวเครื่องที่เราถอดออกเมื่อกี้นะคะมาใส่กับถังก๊าซเลยค่ะโดยใส่ตรงรูตรงนี้เลยนะคะหมุนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็หมุนถังก๊าซนะคะหมุนให้แน่นค่ะแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวจะถอดไม่ออกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องได้เลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะจากนั้นก็หมุนหัวของตัวเครื่องให้เข้าล็อกเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะพอเราใส่ถังก๊าซลงไปในตัวเครื่องแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขวดสำหรับใส่น้ำสำหรับทำโซดาค่ะก็ใส่น้ำลงไปในขวดนี้เลยค่ะใส่ได้ตามจำนวนที่เราต้องการจะทำเลยนะคะแต่ว่าไม่ให้เกินแม็กที่เขากำหนดไว้นะคะเดี๋ยวจะเทน้ำลงไปเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะแต่ว่าแนะนำให้เป็นน้ำเย็นนะคะใส่ได้ตามปริมาณที่เราต้องการทำได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำสักประมาณ750ก็แล้วกันนะคะจากนั้นก็จะใส่เป็นหัวอัดก๊าซค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหัวอัดก๊าซนะใส่ลงไปเลยแล้วก็หมุนให้ลงล็อกค่ะนี่เลยค่ะก็จะใส่เข้าไปในตัวเครื่องเลยก็จะใส่ตรงนี้นะก็เอียง45องศาแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ดันเข้าไปให้ชิดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการอัดก๊าซกันเลยค่ะวิธีการอัดก๊าซนะคะเราก็จะมากดตรงสีขาวๆด้านบนตรงนี้นะกดสักประมาณ 2-3 ครั้งก็พอค่ะนี่เลยนะคะตรงด้านบนตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะก็จับขวดไว้หรือว่าดันขวดไว้สักนิดนึงนะคะแล้วก็กดลงไป 2-3 ครั้งก็พอค่ะนี่ค่ะพอได้ยินเสียงแบบนี้นะคะก็แสดงว่าก๊าซในขวดเต็มแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้น้ำโซดาแล้วค่ะจากนั้นก็ดึงขวดออกมาได้เลยค่ะดึงออกมา45องศาเหมือนเดิมแล้วก็ถอดออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยก๊าซออกนะคะถึงจะเปิดขวดได้ค่ะนี่เลยค่ะเปิดตรงนี้เลยก็จะได้ยินเสียงก๊าซออกมานะคะแต่ถ้าอยากปล่อยให้เร็วขึ้นนะคะก็ให้กดปุ่มตรงสีฟ้าเนี่ยค่ะพอไม่ได้ยินเสียงก๊าซแล้วนะคะก็แสดงว่าก๊าซออกหมดแล้วก็สามารถเปิดฝาได้เลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะได้น้ำโซดาซ่าๆแบบนี้เลยค่ะก็สามารถนำไปทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้ใช้งานเลยค่ะเขาจะมีฝาขวดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดไว้ก่อนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูอิตาเลียนโซดากันต่อเลยจะทำแก้ว22ออนนะคะก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้ดูสัก3แก้ว3รสชาติก็แล้วกันนะคะจะใช้เป็นน้ำไซรัปหรือว่าจะเป็นน้ำสคอตผลไม้ชนิดไหนก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะจะใช้อยู่ที่60 ml แก้วที่2ก็จะเป็นบลูฮาวายค่ะ60 ml และแก้วที่3นะคะก็จะเป็นแอปเปิ้ลเขียวค่ะ60 ml นี่เลยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำโซดาลงไปสักนิดหน่อยก่อนนะคะก็จะเป็นน้ำโซดาที่เราทำไว้เมื่อกี้เองนะคะนี่เลยค่ะจะเติมน้ำโซดาลงไปก่อน50 ml ค่ะใส่50 ml ทั้ง3แก้วเลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนให้ดูความซ่าของน้ำโซดาที่เราทำเมื่อกี้นะคะนี่เลยแล้วก็เทใส่ลงไปในแก้วได้เลยค่ะทั้ง3แก้วเลยนะคะ
จากนั้นก็ใช้ช้อนมาคนสักหน่อยนะคะขออนุญาตใช้ช้อนเดียวกันเลยนะคะแต่ถ้าใครทำขายก็ให้แยกช้อนสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้ง3แก้วเลยค่ะพอเติมน้ำแข็งเต็มแก้วทุกแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำโซดาต่อกันเลยค่ะก็จะเทน้ำโซดาลงไปให้เต็มแก้วทุกแก้วเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำอิตาเลียนโซดาซ่าๆน่ากินน่ากินแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็ตกแต่งแก้วให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบได้เลยนะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะดูน่ากินขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเครื่องดื่มของเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำอิตาเลียนโซดา2ชั้นแบบทูโทนดูบ้างนะคะก็เตรียมแก้ว22ออนซ์เลยค่ะเราจะทำเป็นแบบทูโทน2ชั้นเนาะชั้นแรกนะคะเราจะใช้เป็นน้ำไซรัปหรือว่าน้ำสุคอสอยู่ที่40 ml ค่ะก็จะใส่ลงไปในแก้วก่อนเลยนะคะจะเอาเป็นรสชาติไหนก็ได้นะคะก็ใส่ได้ตามชอบได้เลยค่ะอันนี้เราก็ยกตัวอย่างทำให้ดูเฉยๆนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำโซดาค่ะซึ่งเราจะเติมน้ำโซดาไปก่อน50 ml แล้วก็คนสักนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยต่อไปก็จะมาทำชั้นที่2กันต่อเลยนะคะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยค่ะสำหรับชั้นที่2นะคะก็จะใช้เป็นน้ำไซรัปหรือว่าน้ำสคอตรสชาติไหนก็ได้ตามความชอบได้เลยค่ะใส่ไปที่20 ml ค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ำโซดาไปที่100 ml ค่ะก็จะใช้เป็นน้ำโซดาที่เราทำไว้นะคะคนให้เข้ากันสักหน่อยค่ะแล้วเราก็จะเทในส่วนนี้นะคะลงไปด้านบนเป็นชั้นที่2เลยค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะตกแต่งแก้วเพื่อเพิ่มความน่าทานขึ้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เมนูอิตาเลียนโซดา2สีทูโทนแบบนี้นะคะจะใช้เป็นน้ำรสชาติไหนก็ได้นะคะก็ไปมิกตามความชอบได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำน้ำโซดาแล้วก็วิธีการทำเมนูอิตาเลียนโซดาแบบง่ายๆโดยใช้โซดาที่เราทำเองนะคะทำได้ง่ายๆสะดวกพกพาได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับตัวเครื่องทำโซดาค่ะนอกจากเราจะทำน้ำโซดาแยกแบบนี้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถเติมไซรัปลงไปแล้วก็น้ำเปล่าลงไปในขวดทำโซดาแล้วก็อัดก๊าซเข้าไปก็จะกลายเป็นน้ำผลไม้โซดาได้เหมือนกันนะคะจะทำแยกหรือว่าจะผสมไปเลยก็ได้นะคะและสำหรับตัวเครื่องทำโซดานะคะนอกจากจะทำน้ำโซดาแบบนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถทำเครื่องดื่มโซดาได้มากมายหลายชนิดเลยค่ะและยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วยค่ะเช่นแช่เนื้อในน้ำโซดาจะช่วยให้เนื้อนุ่มขึ้นและยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับร้านอาหารร้านน้ำแล้วก็ร้านคาเฟ่ต่างๆค่ะสะดวกแล้วก็ประหยัดมากกว่าโซดาขวดเยอะเลยค่ะและหากใครที่สนใจตัวเครื่องทำโซดาตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วกันนะคะหรือไม่ก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกทีใต้คลิปเหมือนกันนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเรานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ